วันนี้โอป้าจะพามาชิมหม่าล่าปกตินี่เห็นมาบ่อยนะคะแต่ว่าไม่กล้าชิมกลัวความเผ็ดซ่ากลัวความชาไม่กล้าลองยุคนี้เราต้องมากินกันแบบนี้ซาซาหม่าล่าโอ้โห10ไม้ฟรี1ดูซิมีอะไรบ้างบอกตามตรงเลยนะคะโอป้าไม่เคยกินมาก่อนเลยหม่าล่าเนี่ยวันนี้จะชิมหน่อยเขาใส่ตู้ไว้อย่างดีค่ะนี่มีเห็ดด้วยกระเจี๊ยบเขียวนี่บรอกโคลีนี่เห็ดเข็มทองนี่ก็มีให้เลือกถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็จะไม่มีปฏิหุ้มนะคะสมัยนี้ต้องมีเพื่อความปลอดภัยหัวเข้ามาใกล้ๆหัวมากเลยอ่ะมีหัวจริงๆพุ่งตองแล้วล่ะนี่พ่อค้ากำลังทำอยู่ขายอย่างนี้มานานยังคะนานแล้วครับพี่กี่ปีละประมาณ4ปีแล้วครับโอ้ก็ก่อนโควิดสิก่อนนี่ก่อนด้วยเหรอแต่ก่อนนี่ยอดขายวันนึงตกประมาณ10,000-20,000เลยโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะโควิดนี่ล่ะโอ้โหหนักสุดก็ไม่ถึงพันก็มีนี่หรอจริงๆแล้วน่าจะขายดีนะเพราะว่าไปตามที่ต่างๆไม่พี่แต่บางที่อ่ะที่ไปคนก็ไม่มีเลยนี่หรอใช่คนไม่กล้าออกจากบ้านอ๋อเหรอแล้วเวลาไปขายยังไงคะก็ไปตามขายตามคอนโดตามอะไรพวกนี้พี่แล้วก็ที่ประจำตามสำนักงานแต่เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันหมดเลยนี่คนก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เป็นอย่างนั้นนี่เองเอาล่ะเดี๋ยวพี่ไปถามใกล้ๆดีกว่าเดี๋ยวล้อไปข้างหลังเขาหน่อยนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะรูปทรงของเขาเป็นลักษณะนี้นี่คือวิธีการทำของเขาค่ะสิบไม้ฟรี1ไม้เดี๋ยวนี้ต้องลองชิมมาล่านี่คืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิคะมาล่าแล้วพี่มันก็คือปิ้งย่างธรรมดาเลยพี่แต่มันใช้ไอ้ผงที่มันเป็นเพื่อจากจีนนะพี่คือมันมีสาระใช่ครับมันจะทำให้เผ็ดชาพี่เผ็ดแล้วก็ชาด้วยใช่แต่ของผมมันจะไม่ชาเยอะ ชาเยอะผมไม่ชอบ ก่อนที่ผมจะมาขายเนี่ยค่ะตะเวนกินมาล่าทั่วประเทศนะเหรอใช่แล้วก็มาคิดสูตรของตัวเองอ๋อคิดสูตรของตัวเองใช่แล้วหม่าล่านี่ไปซื้อมาจากไหนคะทำเองพี่ทำเองด้วยก็ทำเองทำเองด้วยทำเองหมดอ้าวไหนบอกว่าเป็นพืชมาจากจีนล่ะไม่ก็คือเราต้องเอามาปั่นรวมกันเลยพี่ส่วนผสมกันแล้วแต่ร้านไหนเขาจะใช้แบบยกเว้น1เผ็ดกลางกับ1เผ็ดมากพี่จะอะไรเผ็ดกลางเผ็ดมากอะไรก็ได้เลือกเถอะเพราะว่าอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ผักนะอย่างนั้นอันนี้เลยไหมพี่โอเคเผ็ดกลางหรือเผ็ดมากโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนะคะถ้าจะติดต่อไปให้ขายที่ไหนที่นี่ที่โน่นติดต่อที่ไหนคะของผมอะครับพี่ไลน์แอดไลน์เลยพี่ตัวE ครับ EOW แล้วก็ EEOW ครับ EOW EEOW ครับเอียวเอียวพี่เอียวเอียวใช่ถ้าติดต่องานหรือไม่ก็ทาง Facebook เลยพี่แซ่บซ่าหม่าล่าบายในเอียวครับอ๋อได้เลยแซ่บนี่ไงแซ่บซ่าหม่าล่าบายในเอียวครับบายละ10บาท
วันนี้โอป้าจะพามาชิมหมาล่าปกตินี่เห็นมาบ่อยนะคะแต่ว่าไม่กล้าชิมกลัวความเผ็ดซ่ากลัวความชาไม่กล้าลองแต่วันนี้ถ้าทางจะถูกโฉลกกับคนขายแน่เลยเนี่ยคนเนี้ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นเขาแต่ไกลว่าคนแบบนี้หุ่นอย่างเงี้ยต้องทำของอร่อยแน่ๆวันนี้ก็เลยแวะมาชิมหมาล่าแซ่บซ่าของเอี่ยวเนี่ยนะคะมาเลยมาเลยค่ะมาค่ะมาติดตามกันค่ะนี่หมาล่าค่ะมาวิธีเขาอย่างนี้ค่ะนี่น้ำที่เขาปรุงไว้น้ำหมาล่าเขาน้ำเนี่ยที่ร้านผมเรียกว่าซอสครับใช่เพราะซอสกับตัวพริกเนี่ยมันจะคนละส่วนกันของผมเนี่ยเด็กสามารถกินได้ด้วยพอถ้าเกิดเด็กไม่ทานเผ็ดเนี่ยผมก็ทำให้ได้โอเคไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนี่ครับนี่มาล่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเกิดปากกาสีแดงข้างบนเผ็ดมากอันนี้เผ็ดกลางนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันมีเผ็ดน้อยนะคะตามคำขอแล้วก็ขอมาชิมเนี่ยเผ็ดกลางกับเผ็ดมากด้วยไปค่ะขอบคุณนะคะจะทานให้อร่อยมาแล้วค่ะไม่รอแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตของโอป้าที่จะได้ชิมหมาล่าด้วยความกลัวเผ็ดก็เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาบอกว่าสีแดงที่แต้มไว้ให้นี่คือเผ็ดสุดแล้วก็สีน้ำเงินเผ็ดกลางส่วนสีไม่มีสีเนี่ยเผ็ดน้อยลองชิมดูนะเขาบอกว่าหมาล่าเขากินได้ทุกเพศทุกวัยไม่เผ็ดบอกได้อันนี้เผ็ดน้อยโอ้ยนี่เผ็ดน้อยนะคะเนี่ยโอ้โหพอรับได้แต่ก็เผ็ดอ่ะเรียกว่าเผ็ดเผ็ดน้อยผ่านไปแล้วนะคะเรียกว่าเผ็ดพอรับได้ทีนี้อ่ะเผ็ดกลางมั่งเผ็ดกลางเขาแต้มสีน้ำเงินเอาไว้ให้นี่ปูอัดเท่าแขนนี่เผ็ดกลางค่ะดูนะมันจะเป็นยังไงมาตรฐานโอป้านะคะระเบิดเถิดเทิงค่ะมาตรฐานโอป้าเผ็ดแต่มันหอมนะมันมีหอมมันมีกลิ่นของหมาล่าที่เขาว่าเนี่ยแล้วเขาก็มาปรุงเองเขาบอกว่าเขาไปตะเวนชิมหมดละทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศเลยทุกประเทศเผ็ดกลางนี่ถือว่าจัดว่าเผ็ดอ่ะมาเผ็ดสุดจัดนี่ที่สุดของที่สุดนะคะที่เขาบอกว่าเผ็ดมากลองดูซิว่ามาตรฐานโอป้าจะเป็นยังไงโอป้าทานไม่ค่อยเผ็ดค่ะโอ้ยโอ้มันแซ่บสะใจอ่ะอร่อยใช้ได้เลยหมาล่าเจ้านี้โอเคเลยค่ะมีหน้าคนถึงชอบกันขายกันมาตั้ง4ปีโอป้าเพิ่งจะเจอวันนี้ชวนชิมค่ะหมาล่าแซ่บซ่าหมาล่าเอี๋ยว